Thank you.
วังนะมันอยู่แถวนี้แหละตัวนี้น่ะข้าบอกว่างั้นแหละไรหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่เจอวางขากันด้วยนะจับได้นอนอยู่แล้วนะเลี้ยงไปเลยเจอเถอะแต่ประมาทไม่เห็นไม่ร้ายกาจมากช่วยช่วยข้าด้วยไอ้เกมงับขาข้าช่วยข้าด้วยไอ้เกมงับขาข้าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เกมงับขาข้าช่วยนั่นมันคอนไม้นี่วะเอ้ยคอนไม้เป็นไอ้เข้โอ้โหกันตาลายแล้วเพื่อนเราเอ้ยโอ้ไม่ไหวอ่ะใช่ไปเฮ้ยพวกเราทางนี้อ่ะไปอยู่ข้างในระวังหน่อยนะหมดเลยนี่เองมาทำอะไรเนี่ยเขาข้ามาดักจับไอ้เข้น่ะสิข้าตามล่ามันมาหลายคราแต่ก็คลาดทุกทีเออพี่จันพวกมันจะว่าเราไหมนะที่เรามาหลบอยู่เนี่ยไอ้พวกขี้คลาดนั่นเหรอไหนพูดอย่างนั้นล่ะพี่มันต้องไปกันเยอะๆมันกลัวตายอย่างพวกเราเขาเรียกว่าผู้กล้าถามจริงๆนะพี่พี่จันกลัวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เตะหรอกมีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นไอ้เข้ใช่ไป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 เฮ้ยไม่ใช่ไอ้เข้นี่วะตัวเหี้ยนี่ไหนบอกเป็นพวกข้าโคตรเข้าโคตรเข้โอ้โห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 เหี้ยชัดๆเลยใครจะตกถังทองวะทั้งสวยทั้งรวยเอ็งกับข้าไงนะนะเราไปบ้านเหนือดูทีนะเฮ้ยเขาทำอะไรกันวะกูลูกแม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรกูจะตายไม่ตายไอ้กูต้องไม่ตายนะแม่ตั้งใจดีไว้ป้าใครจมน้ำอ่ะไอ้กูมันจมน้ำจมน้ำไม่ยอมโผล่ไม่ใช่หรอกผีมันชูดอย่าพูดเปลวฝากไว้ก่อนวะเฮ้ยเพื่อนเองคงจะตายตามไปกูไปแล้วก็ได้ใจเย็นๆดิพี่ไอ้ไกรทองอ่ะไอ้ไกรทองทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ใครๆก็รู้จักมันหมดมันดำน้ำเก่งมันเก่งจริงนะป้าโอ้
อยไปก่อนเดี๋ยวข้าจะแบ่งลมหายใจไกรทองว่าไกรทองพี่พี่กูจริงหนิงเนาะน้ำดีถามจริงๆเถอะวะเองไปรู้วิธีแบ่งลมหายใจมาจากไหนอ้าวก็พ่อข้าขุนไกรนะสิไม่ใช่ช่วยชีวิตได้อย่างเดียวนะพ่อข้าได้แม่ทองก็เพราะไอ้แบ่งลมหายใจนี่แหละเว้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยงงว่ะคนตายเข้าใจไหมคนตายทั้งบางเลยว่ะไอ้แค่ตัวเดียวเนี่ยนะก็มันเป็นไอ้แค่ยักษ์นี่แค่เห็นก็ขี้เยี่ยวแตกแล้วโว้ยโถเอ้ยเฮ้ยหยุดอะไรข้าเห็นนั่นอะไรอ่ะดูนู่นสินั่นไงนู่นน่ะเฮ้ยเราก็ไปดูกันดีกว่าไปลองดูเดี๋ยวก็รู้ช่วยกันดูหน่อยสิมาเร็วคนใหญ่น่าดูเลยนะเนี่ยจิ้มหน่อยดิฟังนะหมู่นี้บ้านของเราเกิดอาเพศหนักมีจระเข้ยักษ์ออกอาละวาดผู้คนน่ะตายเป็นเบื่อดังนั้นข้าจึงได้มีความคิดว่าถึงเวลาแล้วที่สงกรานต์ปีนี้เราจะทำพิธีเสียบกระบะทำให้พิธีนี้ใหญ่โตไปเลยจะได้ปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านของเราจริงพี่จริงแล้วเจ้าสองคนตะเภาแก้วตะเภาทองจะต้องช่วยพ่อเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในพิธีนี้นะลูกแต่พ่อถ้าเกิดจระเข้ยักษ์ขึ้นมากินคนพวกข้าจะทำยังไงล่ะนั่นสิข้ากลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวพ่อได้เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วพ่อได้ป่าประกาศไปทั่วทั้งบ้านเหนือแล้วก็บ้านใต้เพื่อให้หมอจระเข้มาร่วมพิธียิ่งมากก็ยิ่งดีแล้วถ้าใครฆ่าจระเข้ยักษ์ได้พ่อจะแบ่งสมบัติให้มันครึ่งหนึ่ง
ว่างเนื้อสังเกตุใจดีข้าเนี่ยจะให้ลูกสาวของข้าไปรวบรวมสาวพรหมจรรย์ในหมู่บ้านของเราอีก6คนมาร่วมในพิธีจะ2คนไปเตรียมการได้แล้วจ้าพ่อไวๆเลยดีกว่าแล้วเอ็งจะรีบไปไหนล่ะก็เรื่องไอ้เข้กินคนที่บ้านเหนือไงข้ากลัวโธ่นี่มันท้ายโค้งนะไอ้เข้ไม่มาหรอกนะไม่แน่นะถึงเป็นบ้านเหนือถ้าข้าอยู่ไอ้เข้ไม่โผล่เอ็งเข้าใจไหมล่ะทำไมล่ะว่าไงเจ็ดย่าน้ำนี่ใครไม่รู้จักข้าไอ้หวนนารีหลบโอ้มาสิดีข้าจะจับมันถลกหนังไงโอ้แขนไม่ถ่าอะไรล่ะแขนนี่หายไปไหนอ่ะที่บ้านเหนือกันแล้วป้ามาขนวดให้ว่าแต่ว่าเราต้องเตรียมอาวุธไปให้พร้อมด้วยนะไอ้เรื่องนั้นน่ะข้าไม่เคยประมาทคุณไกลพ่อของข้าต้องเสียทีไอ้เข้เพราะพ่อข้าป่วยหนักพ่อสอนข้าเสมอมิให้ประมาทเอ็งเชื่อไหมล่ะว่าทุกครั้งที่ข้าต่อสู้กับไอ้เข้ข้ารู้สึกมันมีวิญญาณของพ่อข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่รอบตัวข้าคอยช่วยเหลือไม่ให้ข้าพลั้งพลาดแม้แต่โจรป่าข้าก็จัดการมาแล้ว
นี่ไงข้าเก็บเอาไว้หูเห็นไหมอ้าวเองก็เก็บเหมือนกันเหรอข้าก็เก็บเหมือนกันแต่ข้ามีมากกว่าเองอีกดูดินี่ไงโอ้โหเมื่อก่อนเองเป็นเจ้าหน้าที่เหรอเปล่าข้าเป็นช่างตัดผมยายจ๊ะจะเสร็จทันพิธีไหมจ๊ะทันจ้าแหมพี่แก้วเรายังมีเวลาพรุ่งนี้อีกทั้งวันพิธีเริ่มตอนเย็นไม่ใช่หรอจ๊ะจริงสินะพี่ลืมไปทำไมข้ารู้นะว่าท่านคิดอะไรอยู่พรุ่งนี้พวกมนุษย์จะทำพิธีเสียบกระบะเรามาดูลอดเราเรื่องหญิงอื่นเจ้าไม่ต้องกลัวเราไม่เคยคิดท่านก็รู้ว่าพวกเราอยู่บนบกนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นจระเข้ซะข้าว่าเราเราลงไปหาความสุขกันดีกว่าพี่ไกรปลาเหมาะเพราะดีแล้วโว้ยนี่ไงรู้สาสิทธิที่ว่าเดี๋ยวพี่จะเดินไปตรงนู้นนะจ๊ะจริงเหรอวะจ้ะหรือยังอ่ะเตรียมแล้วเอามาจากบ้านงั้นเรารีบไปกันเถอะไปสิ
ใช่ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละคือนอนไม่หลับเลยสวัสดีจ้าเอ็งเป็นอะไรของเอ็งอ่ะเขาไม่อยากไปนะไปเถอะลูกไปเถอะนะไปเถอะนะนะไปเถอะนะนะเพิ่งเรานัดกันแล้วสองคนน่ะก็ได้จ้ะไปเถอะปะไปเถอะนะปะไปเร็วปะชาวบ้านร่ำลือว่าลูกสาวเศรษฐีสวยปานใดท่านไม่ได้มองข้าที่ความสวยแต่ท่านเนี่ยจ้องตาข้าเราเองก็ไม่อยากให้เจ้ามองตาเราข้าไม่เข้าใจเรากลัวว่าเจ้าจะเห็นบางอย่างจากดวงตาเราเป็นไงจ๊ะกระบะพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วจ้าแล้วท่านกลัวว่าข้าจะเห็นอะไรหรือเห็นหัวใจเราไงคงจะเป็นไกรทองหนุ่มรูปงามจากบ้านใต้ชาวบ้านลือว่ามีฝีมืออาคมก็เฉียบขาดและไอ้หนุ่มคนนั้นล่ะจ๊ะพ่ออ๋อคงเป็นสหายกันพ่อว่ามันคงชอบเจ้าเห็นจ้องเอาจ้องเอานั่นน่ะสิแต่ข้าเกลียดนี่ข้าไม่ชอบชายแบบเนี้ยเนี่ยลูกสาวเราจริงๆเอาละทุกคนมามาทางนี้มามามาเอาฟังนะได้เวลาที่เราจะทำพิธีลอยแพเสียบกระบะขอประกาศให้เริ่มพิธีได้เลยThank you.
ร่างมืดมากเทียนส่องใต้น้ำมาเร็วเร็วThank you.
าใครฆ่าไอ้เข้ได้ข้าจะยกสมบัติได้ครึ่งนึงและจะยกตะเภาแก้วให้ด้วยแต่พ่อข้าพูดจริงทำจริงเจ้าจะร้องไห้อยู่ใหญ่อยู่ข้างล่างนี่ก็สุขสบายได้ชลวันนี่ท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะเราปกครองที่นี่เจ้าต้องเชื่อฟังเราท่านมีค่ากับเรื่องไรวันอยู่แล้วอ่ะยังไม่พอใจอีกเหรอฮะมันจะแปลกอะไรในเมื่อคนเป็นศัตรูกับเราพวกเองเป็นใครทำไมถึงอยู่ใต้น้ำได้เองเลี้ยงจระเข้ด้วยหรือแล้วเองเป็นใครทำไมลงมาที่นี่ได้ข้าเป็นคนอย่างพวกเองนั่นแหละแต่ข้าอยู่ข้างบนพวกเองอยู่ข้างล่างข้าจะอยู่ข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ว่าแต่เองอยากอยู่ข้างล่างหรือข้างบนข้ามาเอาตะโพทองคืนเองกล้าเหรอต้องลองดูพาเราไปรักษาแผลที่ท่อมปู่เท้ารำไพ
แม่อดทนไว้นะลูกยังไม่ตายตะเผาทองตะเผาทองลูกพ่อเหลือเชื่อจริงๆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกเอ้ยลูกแม่ตะเผาทองพูดสิลูกเราแม่ฟังหน่อยสิลูกใช่ไล่ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นลูกพ่อเล่าสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นแม่เป็นอะไรทำไมไม่พูดพูดลูกพูดสิเป็นอะไรไปลูกทำไมอะลูกเล่าสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นนี่ตะเผาทองคงไม่เป็นไรแล้วคงกินน้ำเข้าไปเยอะหายดีแล้วเสียงคงจะมาแต่ข้าแทงมันเข้าเต็มแรงนะทำไมมันเป็นสนิมแต่มันคงไม่กล้าขึ้นมาวาดอีกแล้วแต่มันมีคนอยู่ในถ้ำใต้น้ำจริงเหรอใช่ที่ที่เราอยู่เนี่ยมีคนสองพวกบนบกกับพวกใต้น้ำพวกใต้น้ำมันเลี้ยงไอ้เข้ไว้ให้ขึ้นมากินพวกเราเขาเห็นลูกเลยมีจริงเหรอเปล่านั่นน่ะซื้อจริงๆนะเอาละข้าจะทำตามสัญญาเอ็งรวยแน่ไอ้หนุ่มไกลทองบ้านใต้พรุ่งนี้ข้าจะจัดงานแต่งงานให้ตะเภาแก้วกับเอ็งตามสัญญาเฮ้ยถามจริงๆพ่อหนุ่มลำพังตัวเองอยู่ในน้ำได้นานข้าก็แปลกใจพออยู่แล้วแต่นี่ลูกสาวข้าทำไมจึงหายใจในน้ำได้ข้าแบ่งลมหายใจให้ตอนที่ว่ายขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วเอ็งแบ่งลมหายใจให้ทางไหนกันวะทางปากก็ต้องยกลูกสาวให้เอ็งทั้งสองคนเลยสิวะใช่เหรอแข่งสองคนเลยได้ฉากันเลยแต่พ่อมันจะดีเหรอไม่มีข้อแม้ลูกเขยเก่งๆกล้าหาญแบบนี้แหละที่ข้าต้องการจำไว้พ่ออยู่รอบๆตัวเจ้าเสมอใครก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้
อนนี้กำลังพักผ่อนอยู่แต่ท่านไม่ต้องกังวลหรอกนะว่าพรุ่งนี้จะเผาทองจะเข้าเมียจ๊ะเพราะอีก 2-3 วันเนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือกับเจ้าชาละวันที่จำเป็นต้องฆ่าชาละวันเพราะเจ้าถูกรังควานพญาชาละวันเข้าทับเจ้าจึงพูดไม่ได้ต่อเมื่อชาละวันตายเจ้าจึงจะหายก่อนตาเสยจะตายกำชับให้พี่รีบหลอมหอกสัตตะโลหะซึ่งประกอบด้วยโลหะ7ชนิดแต่เราสองคนก็อดเป็นห่วงพี่ไม่ได้อยู่ดีจ้ะพี่ทำเพื่อทุกคนทั้งบ้านเหนือแล้วก็บ้านใต้หรือแม้แต่บ้านท้ายโค้งจระเข้น่ะถ้ามันรู้จักกินคนมันก็จะขึ้นมากินเรื่อยเจ้าไปทำอะไรมาข้าไปจัดการกับไอ้มนุษย์เท่าโอ๊ยเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมเจ้าไม่เชื่อฟังเราเพียงแค่เราระเบิดปากถ้ำให้ปิดใครก็มาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราบอกว่าเราจะเลิกฆ่ามนุษย์แล้วเจ้าจำไม่ได้หรือจริงสิเราต้องไปรับวิมาลามาอยู่ด้วยกันที่นี่ฮะชะตาท่านกำลังขาดอ่ะอย่าได้ออกไปเลยเดี๋ยวข้าไปตามให้ไม่ได้เลือดของเจ้ามันจะกระจายไปทั่วขุมน้ำไอ้มนุษย์คนนั้นมันจะตามเรามาถึงที่นี่ถ้าข้าไม่ไปรับวิมาลายังไงซะเจ้ามนุษย์คนนั้นมันก็ต้องลงมาอยู่ดีWe'll be right back.
อนอยู่ไหนข้าไม่รู้เรารู้นะเจ้าไม่ใช่คนจะทำอะไรข้านะจะพกอาวุธหรือเปล่าท่านก็ดูเองสิYeah.
เลือดจะไปโดนอะไรมาฮะคือข้าไอ้ถ้าจะไม่ดีแล้วนะถ้างั้นน่ะจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะข้าจะไปดูพี่ชาละวันน่ะเจ้าจะคุ้มคลั่งดำผุดดำว่ายเหมือนน้ำเดือดต่อให้เจ้าชาละวันหมดลมหายใจเมื่อใดเจ้าจงท่องคาถาที่พ่อเจ้าเคยให้ไว้เราจระเข้จะสงบสุขพยอดขมองอิ่มพยอดคนพ่อคนเก่งโอ้ยลูกเขยมาคล้องหน่อยยายช้ำนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไประวัง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 เอาเลยนี่นะเฮ้ยนี่จบไปร้ายนะ
ม่งตายเนี่ยเทพไหลมาไหลมาแน่นแน่นละมาแน่น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 เอาละเอาละทุกคนฟังฟังเนอะบัดนี้เหตุร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราก็สงบราบคาบลงแล้วเจ้าชาละวันก็ตายไปแล้วด้วยฝีมือของไกรทองลูกเขยข้าเองจ๋วขอดูแผลหน่อยอย่าเลยอย่าเฮ้ยเบาๆนะอย่าให้ข้าเลือดออกข้ากลัวเลือดThank you.
พราะมีหัวใจคล้ายกันไกรทองท่านฆ่าชลวันแล้วนี่ท่านยังมายุ่งกับเรื่องไรวันอีกเหรอฮะชาละวันเป็นจระเข้ที่ฆ่าคนแต่เจ้าทั้งสองอยู่ได้โดยไม่ต้องฆ่าคนเลื่อมไรวันฆ่าตาเสยตายเราจำเป็นต้องให้เลื่อมไรวันยอมเป็นเมียของเราแล้วข้าล่ะข้าไม่เคยคิดทอดทิ้งเจ้า